ป๊อกมากี้ยอมเปิดเผยแล้วรายได้แต่ละเดือนของช่อง YouTube ฟังแล้วมีอึ้งมาไขทุกข้อสงสัยครับป๊อกมากี้ยอมเปิดเผยแล้วรายได้ช่อง YouTube ของตัวเองในแต่ละเดือนนั้นหลังแฟนคลับคาใจบอกเลยฟังแล้วมีอึ้งมาไขข้อสงสัยกันครับป๊อกมากี้ยอมเปิดเผยแล้วรายได้ช่อง YouTube Mindset TV นั้นในแต่ละเดือนหลังแฟนคลับคาใจบอกเลยนะครับฟังแล้วมีอึ้งหนักเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนั้นครับที่มาแรงในช่วง 3-4 ปีนี้ที่ผ่านมาก็คงหนีไม่พ้นยูทูบเบอร์โดยในอาชีพนี้ครับจะขายคอมเมนต์ของตนเองในรูปแบบของวิดีโอและกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยถามทุกวันนี้ครับดารานักแสดงหลายคนนั้นก็หันมาใช้ช่องทางนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เพื่อให้แฟนคลับนั้นได้ติดตามความเคลื่อนไหวของตัวเองก็เช่นเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ลูกแฝดอย่างหนุ่มป๊อกพัสรกรและสาวมากกี้ราศีภรรยานะครับเปิดช่องทาง YouTube Mindset TV เพื่อให้แฟนคลับนั้นได้ติดตามชีวิตของพวกเขารวมถึงความน่ารักของลูกแฝดอย่างน้องมีก้าน้องมีย่าแถมยังเป็นช่องทางที่ให้แฟนคลับสามารถถามคำถามที่อยากรู้มาได้อีกด้วยล่าสุดนั้นป๊อกและมากกี้นะครับก็ได้มาไขข้อสงสัยให้แฟนคลับที่อยากรู้เกี่ยวกับช่อง Mindset TV ในแต่ละเดือนว่าได้เงินจาก YouTube ว่าถ้าเป็นรายได้จาก YouTube โดยตรงจะมีขั้นตอนจะทำเป็นสูตรของเขาเช่นยอดวิวยอดติดตามและระบบโฆษณาโดยแบ่งเป็นโฆษณาที่กดข้ามได้และโฆษณาที่กดข้ามไม่ได้รวมถึงคลิปวิดีโอหนึ่งที่จะมีโฆษณาแทรกกี่ตัวซึ่งมันไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขยากมากอีกทั้งในแต่ละช่องแต่ละรายการนั้นและคลิปวิดีโอจะไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆยอดวิวของคลิปก็ต้องเยอะซึ่งประเทศไทยรายได้จาก YouTube จะไม่เท่ากับต่างประเทศและน้อยกว่าค่อนข้างเยอะโดยป๊อกและมากกี้นะครับได้บอกว่าโดยทางรายการช่องของ Mindset TV นั้นที่ได้จาก YouTube เอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานค่าเช่าออฟฟิศและค่าอินเทอร์เน็ตก็เท่าทุนแบบปริ่มๆเรียกว่าถึงไม่บอกเป็นตัวเลขกันครับก็ดูแล้วเยอะพอตัวจ้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ